ินแบบบอกเฟนต้านะครับน้องใหม่ของเรา125หัวเถือกคันนี้เป็นสเตปมาเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรนำค่าแนะนำจากผู้ปกครองของท่านนะครับเจ้าเกินตอนนี้ก็เรามาส่งของแล้วก็แพ็กเสร็จนี่อันนี้200กว่าออเดอร์นะกล่องก็น้ำยาก็100กว่าออเดอร์แล้วก็เสื้อเนาะเป็นแม่อันนี้ก็100กว่าบ้านเหมือนกันรวมทั้งหมดก็เป็น200ครับตอนนี้เปิดรับตัวแทนไปคือแบบคนสั่งเยอะมากอะอันนี้ก็เป็นของตัวแทนครับ30กว่าขวดแล้วก็10ประมาณนี้นี่น้ำยาละกันครับเครื่องเงาเนาะก็รีวิวหลายคลิปแล้วใครแบบอยากเป็นตัวแทนก็ทักเฟรมเลยนะเครื่องในตัวนี้แช่อันนี้ก็ขวดละ120บาทนะรวมส่ง160มีไปทางให้แถมสเตเกอร์1แผ่นแล้วก็มีผ้าไมโครดีๆนะตัวนี้เหลือละ20บาทสนใจก็สั่งเพิ่มได้แล้วก็มีเครื่องด้านเนาะก็ประมาณนี้แหละก็วันนี้ก็ไปส่งของก่อนก็ไปชมคลิปกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผม Dark Eye Channel นะครับวันนี้ผมก็นี่แหละมาลาดินแบบบอกเฟนต้านะครับน้องใหม่ของเรา125หัวเถือกคันนี้เป็นสเตป57คันนี้เป็นสเตป57นะครับบอกไว้ก่อนคันนี้ก็57ร่างเดิมเนาะนั่นแหละก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปลาดินกันเนาะตอนนี้ใส่กล่อง CB 150นะครับยังไม่เปลี่ยนว่าก็รอกล่องโซนิกเนาะยังไม่มาส่งเลยอ่ะใช่แต่เราจะขี่แล้วไงเราก็นั่นแหละประกอบเฟรมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันสำหรับคนที่แบบอยากเห็นโฉมทั้งหมดนะว่าทรงมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวถ่ายรอบๆให้ดูแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็นั่นแหละพาทุกคนไปขี่เราเล่นก่อนหน้าไม่ไม่ขึ้นนะอันนี้เป็นหน้าไม่ดิจิตอลถ้ามันขึ้นมันก็จะแบบวัดที่รอบเครื่องเหมือนบักเงินเนาะอาจจะวิ่งแค่120แต่ความเร็วมันอาจจะเกินนั้นไม่อยากให้มันขึ้นหรอกเดี๋ยวทุกคนบอกว่าเอ้ยวิ่งได้120เองประมาณนี้คลิปนี้ผมว่า G มันต้องขึ้นนะเดี๋ยวลาดินแล้วก็นั่นแหละนั่งขับไปดูแล้วกันว่าแบบ125มันรอบตึงขนาดไหนเนาะคาบูนะเนี่ยยังไม่แปลงหัวฉีดคือยังไม่มีงบไงเดี๋ยวทำกี่เล่นไปทีละสเต็ปเนาะคันนี้มันมีปัญหาหนึ่งเวลาเกียร์สี่ใช่ปะเวลาเราเหยียบปุ๊บมันอาจจะปุ๊บไปเกียร์ว่างก็ได้นะก็คือมันต้องเหยียบเบาๆอ่ะใช่ประมาณนี้รถใหม่นะต้องแบบทำให้มันชินก่อนทุกคนสังเกตว่ามันจะโค้งๆนิดหน่อยปะรู้สึกว่ามันจะด้านนี้จะไปข้างหน้านิดนึงเนาะด้านนี้มันก็จะแบบนั่นแหละมันแบบด้านนี้ไปเยอะขอเบี้ยวมันใช่อันนี้มาขี่ครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งไปเอาที่ร้านช่างเว้ยตรงนี้มันยังไงวะเกียร์มันใกล้เกินไปเนาะเดี๋ยวมาแวะบ้านแฟนเนาะตรงนี้เขาจะเลี้ยวอ่ะขอเลี้ยวก่อนโอ้รู้สึกว่าขี่ง่ายนะดูทรงก็รู้อ่ะทรงแบบเหมือนจะยกอ่ะแต่ไม่ยกนะคือแบบยังไงรอบไม่ตึงแล้วเพราะมันเป็นยืดด้วยยืดตั้ง2นิ้วเนาะโอ้ยตอนนี้คนนักเรียนกำลังเลิกเรียนเนาะว้าวสุดท้ายเราก็ได้ขี่นะครับในรอบประมาณยังไงกายครึ่งปีอีกบอกเลยประมาณกี่เดือน8 6 6เดือนหรือ8เดือนนี่แหละประมาณ8เดือนนะ8เดือน7เดือนนี่แหละสำหรับสเต็ปนี้ครับรอเครื่องอย่างเดียวที่จริงมันก็สภาพเสร็จหมดแล้วเนาะคือทุกอย่างผมซื้อไว้เตรียมหมดแล้วอะรอแค่เครื่องมันเลยนานหน่อยก็มีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยทำไมอาร์มนักคิวอะทำมีหลังทำไมเสร็จก่อนก็นั่นแหละรอเครื่องเหมือนกันคือผมก็สั่งเครื่องที่ใครอยากแบบอยากรู้สเต็ปเครื่องกันก่อนเนาะก็ฝากไปติดตามไอพีกันก่อนเนาะออกตะเกียร์หนึ่งเลยกันล็อกปีมองไม่ตัดนะเราต้องรอแบบให้มันสั่นๆเนาะแบบรู้สึกว่ามันแบบยังไงไม่รู้มาแล้วจ้าเกียร์สี่แล้วจ้าไม่รู้ว่าจีขึ้นไหมนะนั่งขับนะละดินละดินล็อกเต็มมากดูไปดิยังปิดได้อีกเยอะโอ้เร็วมากเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ
เรื่องเอาเรื่องเมื่อกี้ไม่ได้หมอบแบบจริงจังนะครับคือหมอบแบบให้ทุกคนเห็นหน้าไมค์สวยๆไงไม่รู้ว่าจะเห็นตามที่ผมคาดไว้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับสเต็ป50 57ร่างเดิมก็คือแบบชัดเดิมนั่นแหละไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเป็นชุดของช่างบิ๊กนะครับคือประกอบแล้วก็ได้ทำอะไรบ้างวะไม่รู้ว่ายังไม่ถามช่างแบบข้างบนเนาะเดี๋ยวถ้าใครแบบอยากรู้สเต็ปราคาเนาะเดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกันคลิปนี้ก็มาละดินให้เพื่อนดูเนาะไปแล้วกลับทางเดิมผมว่าขี่สนุกนะมันแบบรอบมันเร็วกว่าเนาะมันเร็วกว่า110เยอะเลยครับไม่รู้ว่าต้องไปขี่เองนะนี่คือผมลองขี่ครั้งแรกเลยนะ125ตั้งแต่ที่เราไม่มีเครื่องเนาะเราก็ยันขับบ้านเราขึ้นรถบ้างอะไรบ้างนะมันนั่นแหละตอนแรกๆมาเป็นสเต็ป59เลยนะแล้วก็เอามาลดขนาดออกครับมันเป็นสเต็ป59ชักนะตัวนั้นน่ะพวกฝาเดิมอะไรเดิมเนาะก็เลยแบบไม่อยากทำชักไงตอนนั้นอ่ะก็เลยทำ57ทำเล่นก่อนเบื่อแบบ FC งบน้อยเลยแบบอยากรู้ว่าสเต็ปเล็กๆเนี่ยวิ่งประมาณไหนเนาะถ้าไม่สุดก็66ชัก5เหรอสเต็ปยอดนิยมดันโลอันเนี้ยอันนี้ก็57เนาะมันเห็นสจอทำกันก็นั่นแหละก็เลยอยากทำด้วยก็สั่งไปนานแล้วแหละแต่กระแสก็ยังอยู่นะเพราะว่าสจก็นั่นแหละทำมาอยู่เกียร์สี่นั่นน่ะเกียร์สนุกว่ายางมันใหญ่ด้วยมันไม่แบบยังไงอ่ะมันนิ่งดีนะชอบรถดันโลดีไหมตอบ3ไปเลยนะได้เยอะจังวะคือผมบิดแบบมันบิดได้เยอะมากอะต่างกับ110เยอะเลยนะคือผมบิดนิดเดียวไอ้ดูดิกดเกียร์4ไปแก้ว่างปล่อยได้เลยสิครับโอ้แต่ว่าเขาถอนได้เหรอเนี่ยคันนี้คือสงสัยเขาทำให้ล้อลื่นมั้งช่างบอกก็ไม่รู้อะไรเยอะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปแซ่บถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะก็มีอะไรก็คอมเมนต์นะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เดี๋ยวผมเร็วๆนี้จะมีทริปดันโลนะครับขอคุยกับพี่ๆก่อนว่าจะไปไหนนะมีแผนว่าจะไปบูทอกนะใครอยากไปด้วยก็เตรียมตัวนะครับวันเสาร์ที่มั้งก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพาทุกคนไปดูรอบๆโอเคครับก็ส่งประมาณนี้เนาะสำหรับแบบบอกแฟนต้าลืมชื่อตลอดเลยน้องใหม่นี่แฟนต้าเห็นไหมตอนนี้ซื้อหมวกกันน็อกอยู่เนาะเป็นไงสวยไหมสีเนี้ยอันนี้จะเป็นสีม่วงครับส่วนตรงนี้จะเป็นเหลือบๆเป็นเหมือนมักทองเผือกอะประมาณนี้สีเหมือนกันคันแรกที่ผมมาก็สีนี้แล้วผมก็ไปสั่งมาอีกผมชอบไงมันเป็นวิบับดีมาดูกันว่าทั้งคันจะเป็นยังไงเนาะก็เลยลองสั่งของมักทองเผือกมาดูใช่เป็นไงทรงสวยไหมสวยไหมนั่งขับดิไอ้กิ่งยังมีมาไอ้กิ่งไปเสือไปโรงเรียนด้วยแล้วทำไมไอ้คือมาก่อนมาหาตากล้องถ่ายคลิปเหอะไอ้เธอตัดออกนางเด้อตอนเนี้ยมีตัดอะทำไมอะไหนลองไม่ขี่ก่อนให้ขี่จะตัดออกเหอะนั่งไปนั่งดูดิให้โอเคลองนั่งดูขาหอดป่ะไหนลองตั้งขึ้นดิเอากับตั้งรถขึ้นไหมไม่ต้องใส่ขาตั้งนั่งเหมือนครับด้วยก็ตัวน้อยฮะรถไหลกะเป็นไงมีเบรกมีแต่เบรกนะก็ประมาณนี้โอเคตั้งไว้ก็ได้
อันนี้คือบักฟันตานะจำไว้นะโอ้ตายนะครับแม่มันทรงมันได้นะมันขี่ง่ายกว่าเวฟทรงมันขี่ง่ายกว่าเวฟคันนี้ขี่ง่ายกว่าบางเงินอีกทรงมันขี่ง่ายเป็นทรงเรียบๆสวยไหมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรันอินบ็อกซ์แฟนต้าถ้าใครชอบก็ฝากกดเลยกดแชร์เนาะอยากเป็น FC คันนี้นะครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคันนี้เพิ่งได้ขี่นะวันแรกนี่รันอินอ่ะแรงไม่แรงก็นั่นแหละตามนั้นเดี๋ยวจะเป็นรถดันโลนะคันนี้ใครไปฮิปก็นั่นแหละเจอกันนะผมบ็อกซ์แฟนต้าใช่แล้วเร็วนี้ก็จะมีทริปนั่นแหละอย่างที่บอกนะในคลิปที่ใครดูมาก็ประมาณนั้นไปแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยากให้ทำอะไรก็ไปแล้วจบ